องค์การบริหารที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีนายมนชนกันตินันประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีสมัยวิสามัญสมัยที่1ประจำปี2564โดยในการประชุมนายการกันตินันนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีทั้ง42เขตยึดหลักการพัฒนา7ด้านทั้งนี้มีหลักการพัฒนาอุบลบ้านเราต้องดีกว่านี้เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขบริหารงานตามกรอบอำนาจหน้าที่จัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีโดยจะใช้ประสบการณ์และความรู้ความสามารถที่มีมาพัฒนาอุบลราชธานีให้เป็นเมืองน่าอยู่ทำให้ชาวอุบลราชธานีอยู่ดีกินดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยใช้ทรัพยากรบุคคลและทีมบริหารที่มีประสิทธิภาพภายใต้การบริหารจัดการที่ดีสำหรับนโยบาย7ด้านประกอบด้วย1นโยบายการบริหารการเมืองการปกครองนำนโยบายสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนการบริหารรูปแบบใหม่บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลเช่นสนับสนุนส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีให้เป็นองค์กรกลางประสานทุกภาคส่วนเพื่อเชื่อมโยงความคิดและปัญหาของชุมชนบูรณาการแผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานีและกลุ่มจังหวัดให้เป็นเอกภาพปรับปรุงการบริหารจัดการอบจ.อุบลโดยยึดหลักการจัดการบ้านเมืองที่ดีเปิดเผยโปร่งใสตรวจสอบได้2. นโยบายด้านเศรษฐกิจการวางแผนส่งเสริมการลงทุนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมและแหล่งใหม่ให้จังหวัดอุบลราชธานีเที่ยวได้12เดือน 3. นโยบายด้านการเกษตรส่งเสริมการแปรรูปข้าวเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลกพัฒนาแหล่งน้ำคูคลองหนองบึงโดยการขุดลอกให้เกษตรกรมีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภค 4. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุขส่งเสริมสนับสนุนจัดหารถฉุกเฉิน1669พร้อมอุปก่อนเครื่องมือที่จำเป็นบริการประชาชนตลอด24ชั่วโมงให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดสนับสนุนป้องกันรักษาผู้ป่วยทางไกลผ่านระบบเทคโนโลยีทางการแพทย์หมอมือถือ 5. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมมือกับองค์กรภาคีให้ความรู้บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนการรักษาคุณภาพน้ำจัดให้มีการจัดระบบกำจัดขยะมูลฝอยรวมทั้งสิ่งปฏิกูลการบำบัดน้ำเสียให้กับชุมชนส่งเสริมอนุรักษ์ธรรมชาติคืนความสมบูรณ์ให้กับพื้นป่าลดโลกร้อนส่งเสริมสนับสนุนประหยัดพลังงานและผลิตพลังงานทดแทนโดยรณรงค์ให้ชุมชนร่วมประหยัดพลังงานหันมาใช้พลังงานทดแทน 6. นโยบายด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมดำเนินการส่งเสริมจังหวัดเป็นจังหวัดแห่งการเรียนรู้โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เรียนรู้ทุกช่วงวัยทั้งในระบบการศึกษาทั้งทางตรงและทางอ้อม 7. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเช่นก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสะพานติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคแหล่งน้ำการเกษตรและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยเร่งด่วนตามอำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีนายการกันตินันในองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวเพิ่มเติมว่านโยบายดังกล่าวยึดหลักธรรมาภิบาลได้แก่หลักนิติธรรมหลักคุณธรรมหลักความโปร่งใสหลักการมีส่วนร่วมหลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่าเป็นแนวทางบริหารงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนขออนุญาตเรียนกับสื่อมวลชนที่เคารพว่ากับผมเมื่อเข้าได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนแล้วจะนำพาความทุกข์สุขของพี่น้องราษฎรชาวจังหวัดอุบลราชธานีไม่ว่าจะเป็นเรื่องปากท้องด้านคมนาคมส่งเสริมอาชีพอะไรที่อยู่ในภาระหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดผมยินดีสนับสนุนครับก็ไม่มีอะไรมากก็ขอบพระคุณพี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานีทุกท่านครับที่ให้การสนับสนุนผมมาในครั้งนี้และผมขอยืนยันครับจะทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับขอขอบพระคุณครับ